สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะสายๆวันเสาร์นะคะวันนี้เราผมจะมาปลูกต้นไม้ใส่กระถางเพื่อไปตั้งไว้หน้าบ้านนะคะตรงระเบียงนี่ค่ะเป็นดอกไม้ประดับนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจิ้มออกมาจากในสวนส่วนอันนี้ผมก็ได้ซื้อมานะคะนี่ค่ะฟิโอเลตนี่ค่ะนี่นะคะชื่อของเขาฟิโอล่านี่ค่ะก็ซื้อมาพอดีว่าสีที่สดๆมันหมดนะคะทุกคนมีเหลือแค่สองอย่างนี้ผมก็เลยเลือกมานี่ค่ะเดี๋ยวจะมาปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางยังไงให้เขาแตกกอเป็นพุ่มนะคะให้เขาแตกกอแล้วก็ให้เต็มกระถางให้สวยงามนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้อากาศดีผมก็เลยหิมะได้ละลายหมดแล้วนะคะก็เลยจะทำการเก็บสวนแล้วก็เลยหาดอกมงดอกไม้ไปตั้งไว้หน้าบ้านตรงทางเข้าตรงระเบียงนะคะก็คือนี่แหละค่ะจะทำนี่ค่ะเราจะมาดูวิธีการปลูกดอกไม้ให้เต็มกระถางให้เขาแบบขยายได้เต็มกระถางนะคะนี่ก็คือนี่นะคะผมก็จะเริ่มใส่ต้นอันนี้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนผมก็ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้แบ่งสัดส่วนแบ่งทุกอย่างแล้วว่าเราจะปลูกออกมาอย่างนี้นะคะก็คือจะสลับกันนะคะเวลาเขาได้โตเขาก็จะเต็มกระถางพอดีนะคะนี่ค่ะก็ได้ทำการวางแล้วว่าเราจะปลูกแบบไหนนะคะนี่นะคะทุกคนส่วนอันนี้เขาจะเป็นต้นไม้ประดับแบบเรื้อยคานนะคะก็คือขุดออกมาจากในสวนนี่แหละค่ะดึงออกมาจากในสวนข้างหลังแล้วก็จะปลูกลงไปอย่างนี้เลยส่วนอันนี้เป็นดอกไม้นะคะก็จะสลับสีกันนะคะทุกคนเราก็จะเจาะรูแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะทำอย่างนี้เลยบูมสกอตจ้ะป้าป้าน ี่นะคะทุกคนผมก็ได้ทำการปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำขออนุญาตปลูกกระถางนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนต้นไม้ผมก็ได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเลนเตอร์ของที่นี่ก็คือจะเข้ามาแล้วนะคะวันนี้อากาศจากอาทิตย์ที่แล้วนี่หิมะเต็มสนามไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็คือแดดโอเคมากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บทำความสะอาดสวนเพราะว่าตั้งแต่เรามีน้องหมามาน้องหมาก็กัดนู่นกัดนี่เจอกระถางอยู่ข้างริมรั้วอะไรอย่างนั้นก็ออกมากัดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บทำความสะอาดสวนนะคะนี่ค่ะ
ตอนนี้ก็จะทำการปลูกนะคะทุกคนปลูกนู่นปลูกนี่ก็เดี๋ยวจะทำคลิปในการปลูกมาให้ดูกันนะคะนี่ก็คือกระถางต้นไม้หน้าบ้านจะไปตั้งไว้ตรงระเบียงผมก็ได้เอาปลูกดอกไม้ประดับไปด้วยแล้วก็นี่นะคะพอดีว่าได้เพาะคะน้าไว้นะคะก็เอาคะน้าเสียบแซมเข้าไปด้วยนะคะกระถางละ4-5ต้นนี่ค่ะกระถางละนิดละหน่อยก็เพราะว่าข้างหน้านี้แดดดีส่วนคะน้าเขาก็คือเขาทนหนาวได้นะคะช่วงนี้ก็อากาศประมาณเริ่มดีขึ้นมานะคะวันนี้ก็สูงสุดก็ประมาณ16หรือ17องศานะคะนี่ค่ะสำหรับไปตั้งไว้หน้าบ้านก็คือแดดนี่จะส่องทุกวันนะคะแดดจะลงหน้าบ้านทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนผมก็ได้ออกมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือวิธีการแสงแดดนี่ก็จะส่องข้างหน้านี้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนตั้งแต่เช้าเย็นๆนี่ค่ะจะไม่มีแดดอีกทีนึงก็โหเย็นๆนู่นแล้วค่ะ5ประมาณ6โมงหรือทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะคะที่ว่าไม่มีแดดนี่ค่ะเพื่อความสวยงามหน้าฝนของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนก็คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ